ครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Big Dose นะครับวันนี้เราคุยเรื่องการเมืองนะครับเรื่องศูนย์ปราบโกงเรื่องการทำประชามตินะครับแขกรับเชิญของเรานะครับมีบทบาทสำคัญแน่นอนกับศูนย์ปราบโกงที่กำลังจะพูดคุยกันถึงในวันนี้นะครับเลขาธิการนปช.นะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณณัฐวุฒิใส่เกลือสวัสดีครับคุณณัฐวุฒิครับสวัสดีครับครับถามถึงเสื้อหน่อยนะอันนั้นเสื้อรับไม่รับหรือเปล่าฮะเป็นเสื้อที่ใส่ตอนร้องเพลงแหล่แล้วก็บันทึกภาพเป็นมิวสิกวิดีโอครับเป็น MV ที่ผมดูแล้วก็สนุกนะสบายสบายครับเป็นตกลงเนี่ยมีอีกหลายเพลงหรือเปล่าฮะมีฮะเป็นพี่ๆน้องๆศิลปินที่ทำงานเรื่องเคลื่อนไหวประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยนะฮะเขาก็ทำรวมแล้วขณะนี้มี7เพลงก็คงจะออกพร้อมๆกันในวันที่19วันเปิดศูนย์ปราบโกงทั่วประเทศเนี่ยครับเปิดศูนย์ปราบโกงทั่วประเทศวันที่19นะครับ19มิถุนายนนี้ใช่ครับแล้วก็งั้นแต่คุณณัฐวุฒิเนี่ยขับร้องเองทั้งหมด7เพลงเลยหรือเปล่าไม่ได้ฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมแต่งเองร้องเองส่วนเพลงอื่นๆก็เป็นศิลปินที่ร่วมกิจกรรมกันเนี่ยเขาทำก็จะมีหลายแนวมีแนวรำวงมีแนวออกทางอีสานมีลิเกมีอะไรมีครบครับมีแต่คุณจตุพรร้องเพลงด้วยไหมคุณจตุพรก็จะใส่เสียงปนอยู่ในนั้นเพราะผมเคยฟังเพลงที่คุณจตุพรร้องแล้วก็มันก็เพราะนะแต่ว่ามันไม่เพราะเท่าคุณณัฐวุฒิร้องไงมีกล้าคืออย่างนี้คุณจตุพรเนี่ยเป็นแกนนำนปช.ที่มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองมากที่สุดแล้วถูกร้อยกว่าเพลงเกือบ200แล้วเยอะพอสมควรครับเสียงเขาโอเคนะฮะแต่ว่าดุนิดนึงแกคงจะเอาทางนี้เลยแหละครับศูนย์ปราบโกงเนี่ยเอาจริงจังขนาดไหนคือหมายความว่ามันมีอะไรให้ปราบไหมคือเพราะว่าประชามติรัฐบาลเขาก็บอกว่ามันก็โปร่งใสอยู่เนี่ยมันมีอะไรให้ปราบหรือเปล่าถึงต้องตั้งศูนย์ปราบโกงถ้าพูดกันโดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าการปราบโกงนั่นหมายถึงการไปดูว่าใครไปชวนประชาชนให้รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างเงี้ยนะฮะนอกเหนือจากสมมุติว่าจะมีการใช้เงินใช้ทองขนคนลงคะแนนอันนั้นก็ชัดแต่ว่าเรื่องเฉพาะหน้าก็คืออาสาสมัครต่างๆของรัฐเนี่ยไปกระทำอย่างที่ว่าไปรณรงค์เชิญชวนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากไปพูดกับใครเข้าทั่วโลกว่าการจับโกงประชามติของนปช.คือไปดูว่าใครไปชวนให้คนรับหรือไม่รับเนี่ยเขาไม่เข้าใจแล้วมันจะเป็นเรื่องน่าขำเพราะว่าการทำประชามติเนี่ยการแสดงออกหรือรณรงค์เชิญชวนอย่างเปิดเผยเป็นเรื่องที่ทำได้ทั่วโลกเขาทำกันเป็นแต่เพียงว่าของเราเนี่ยกติกาเนี่ยมันขัดกับหลักการครับเมื่อกติกามันขัดกับหลักการเราก็ต้องการเรียกร้องว่าถ้ารัฐจะบังคับใช้กติกาแบบนี้ในการทำประชามติก็ต้องบังคับใช้กับทุกฝ่ายไม่ใช่ไปสกัดฝ่ายหนึ่งในขณะที่รัฐก็มีอาสาสมัครมีเจ้าหน้าที่มีกลไกต่างๆมากมายไปลงพื้นที่อย่างนี้นอกจากกติกาไม่เป็นสากลแล้วการปฏิบัติก็ยังไม่เป็นธรรมด้วยนั้นคุณต้องการให้มีการบังคับใช้กฎหมายพรบประชามติในอย่างยุติธรรมครับแล้วก็คล้ายแฟร์กับทุกฝ่ายถูกต้องคือการจับโกงในที่นี้มันไม่ใช่ว่าแบบโอ้ไปซื้อเสียงอะไรอย่างนั้นมันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าการชี้นำโดยเจ้าหน้าที่รัฐอะไรเงี้ยสมมติชี้นำให้ไปโหวตให้ผ่านเนี่ยก็เมื่อพรบถือว่าโกงด้วยใช่ครับพรบประชามติบอกว่าไอ้แบบนี้ทำไม่ได้แล้วถ้าหากว่าใครที่เห็นต่างกับร่างรัฐธรรมนูญทำเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเราก็ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งทำอะไรไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งก็ทำได้เต็มที่ครับงั้นหมายความว่าบรรดาครูกอครูขอครูคอหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีที่ทางกรทเชิญไปชี้แจงเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ของกกต.เนี่ยหรือบรรดาจิตอาสาต่างๆถ้าเกิดเขาทำอะไรที่ไปชี้ให้คนโหวตอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย คุณก็จะทำเรื่องฟ้องไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใช่ครับให้มีการดำเนินคดีถูกต้องครับ okay. เพราะว่านี่คือสิ่งที่ทางกกต.เขาประกาศมาโดยตลอดแล้วก็เราก็ไม่ได้คาดหวังถึงขนาดว่าจะต้องเอาใครติดคุกติดตารางอะแต่เราอยากจะสื่อสารกับรัฐว่าภายใต้กติกาแบบนี้เนี่ยมันทำให้การประชามติเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับไม่ได้จริงจริงจริงเนี่ยมาตรา61วรรค2เนี่ยไม่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดด้วยซ้ำไป มันไม่ควรจะมีถูกต้องและไม่ควรจะเอามาบังคับใช้เวลามีประชามติมันไม่ควรมีข้อบังคับขนาดนั้นอยู่แล้วก็ที่ไหนทั่วโลกเนี่ยนะฮะเขาก็รณรงค์เขาก็เคลื่อนไหวเขาก็แสดงออกกันได้เปิดเผยครับนั่นจึงเป็นประชามติประชามติที่ไม่มีเสรีภาพให้กับประชาชนเนี่ย มันเรียกประชามติไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิดเขาทำประชามติ7สิงหาคมเนี่ยแล้วผ่านด่านการตรวจสอบโดยศูนย์ปราบโกงที่นปช.ตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันหมายความว่าประชามตินั้นมีความชอบธรรมหรือเปล่าเพราะว่าในมุมนึงเนี่ยผมกับดูว่าสิ่งที่คุณทำในวันนี้ถ้าเกิดเขายอมให้คุณมีกิจกรรมเนี้ยแล้วถ้าเกิดประชามติมันผ่านล่ะคราวนี้รัฐธรรมนูญคุณมีชัยยิ่งมีความชอบธรรมขึ้นมาใหญ่เพราะว่าเขาจะบอกว่าอ้าว
เห็นไหมปล่อยให้ตั้งศูนย์ปราบโกงก็ยังผ่านมันจะไปเข้าทางเขาอย่างนั้นหรือเปล่าผมพยายามอธิบายกับฝ่ายรัฐเช่นนั้นว่าจริงๆเนี่ยศูนย์นี้เนี่ยเป็นเรื่องของความชอบธรรมของรัฐโดยซ้ำไปอย่างที่คุณปลื้มพูดเนี่ยนะฮะแต่รู้สึกว่าไม่ได้รับการตอบสนองวันที่19เนี่ยเห็นว่าเขาจะมาจับจะมาอะไรกันอยู่เราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นงั้นทางจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาปล่อยให้จัดเนี่ยบางคนมองว่าดีกว่าด้วยซ้ำไปถ้าเกิดเขาไม่เกรงกลัวอะไรเผลออาจจะทำให้ประชามตินั้นมีความชอบธรรมมากขึ้นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ทำไมเขาไม่ปล่อยทำไมเขาไม่ปล่อยเพราะว่าท่าทีของพลเอกประยุทธ์ก็คือเป็นอากาศธาตุท่าทีของพลเอกประวิตรไม่ยอมให้จัดครับแล้วคุณจะฟังใครฮะคุณณัฐวุฒิคือผมทำตัวไม่ถูกฮะคือเพราะว่าไม่รู้ว่าใครสั่งการใครได้ฮะเอาละฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเป็นเบอร์หนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ใช่แต่พลเอกประวิตรท่านก็บอกท่านเป็นผู้พี่ใหญ่บุรพายักษ์ท่านคือพี่ใหญ่ปฏิเสธไม่ได้ครับและประชาชนเป็นน้องเล็กสุดเนี่ยก็เลยไม่รู้ทำตามพี่คนไหนอ๋อนี่มองประชาชนเป็นน้องเล็กในที่นี้ก็เล็กสุดเลยฮะเล็กสุดโอเคโอเคแต่ต้องฟังอยู่ดีทั้งสองคนผสมกันใช่ไหมใช่ก็งงนะครับว่าแล้วเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรโอเคดังนั้นเราขอเลือกเดินตามสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าศูนย์ปราบโกงนี้ไม่ผิดกฎหมายไม่มีกิจกรรมที่จะสร้างความวุ่นวายใดๆไม่มีชุมนุมไม่มีเดินขบวนไม่มีตั้งเวทีปราศัยและถ้าหากว่าไม่มีใครไปทำอะไรที่ขัดกับกติกาของพรบประชามติศูนย์ปราบโกงนี้ก็จะมีสภาพเป็นเพียงป้ายผ้าแผ่นหนึ่งเท่านั้นเองในแต่ละจังหวัดที่ผมเห็นที่ลำปางวันนั้นที่มีจิตอาสาชาวบ้านซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเป็นเสื้อแดงในพื้นที่นะใช่ครับเขาเป็นเจ้าของร้านค้าเขาติดป้ายไงเสร็จแล้วผ่านไปวันเดียวก็มีทหารไปเอาลงแล้วยังไม่ถึงวันหนึ่งได้ซ้ำไปครับคือกิจกรรมจะจัดได้ไหมถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ทหารในแต่ละจังหวัดเขาเดินหน้าเอาป้ายลงไงคือเขาสมมติเขาไม่ยอมให้ขึ้นป้ายเขาไม่ยอมให้ทำกิจกรรมเนี่ยคุณยังพอจัดกิจกรรมได้ไหมในส่วนกลางทำได้ครับคือวันที่19เนี่ยก็จะมีการเปิดศูนย์ปราบโกงพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในส่วนกลางก็จะคอยประมวลข้อมูลแล้วก็รายงานกับสื่อมวลชนเป็นระยะว่าจังหวัดไหนจัดเปิดได้แล้วจังหวัดไหนมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันไม่มีเหตุผลและไม่มีประโยชน์เลยนะครับที่ไปไล่ดึงป้ายกับชาวบ้านเพราะว่ากิจกรรมของศูนย์ปราบโกงเนี่ยมันอยู่ที่สาระของพรบประชามติตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีใครทำอะไรผิดจากนั้นเนี่ยศูนย์ปราบโกงก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอยู่แล้วและถ้าจะมีความเคลื่อนไหวก็เป็นความเคลื่อนไหวตามกลไกของกฎหมายไม่ใช่เราบุกเข้าไปจับใครมามัดหรือว่าไปจับใครมาใช้กำลังอย่างใดก็ไม่ครับก็เก็บพยานหลักฐานแล้วก็ส่งกกต.ดำเนินตามกระบวนการเท่านั้นเองมันเป็นไปได้ไหมครับว่าทางรัฐบาลจริงสิ่งที่เขาต้องการคือเขาไม่ต้องการให้คุณณัฐวุฒิหรือคุณจตุพรหรือหมอเวงหรือคนอื่นเนี่ยขยับเลยคือเขาไม่ต้องการให้จัดกิจกรรมอะไรที่มันไปทำให้โดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยที่เป็นเสื้อแดงเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวในเวลานี้เขาแค่พยายามที่จะสื่อสารว่าไม่ว่ากิจกรรมจะชื่ออะไรเนี่ยปราบโกงไม่ปราบโกงเนี่ยเขาไม่อยากให้คุณเคลื่อนไหวเขาขอให้นิ่งอันเงี้ยเขาขอความร่วมมือแค่นี้พอจะเข้าใจเขาได้ไหมผมพอจะเข้าใจได้แต่ผมไม่มีทางเข้าใจได้เลยว่าแล้วทำประชามติกันทำไมถ้าอย่างนั้นคือไม่ต้องทำประชามติก็ถูกครับคือถ้าทำประชามติแล้วก็ต้องการให้ทุกอย่างนิ่งให้ประชาชนทุกคนไม่เคลื่อนไหวไม่มีส่วนร่วมเลยเนี่ยผมว่าก็ประกาศบังคับใช้ไปเลยดีกว่ารัฐธรรมนูญก็ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวก่อนที่จะแก้ก็คือเอารัฐธรรมนูญฉบับถาวรมาประกาศใช้ไปเลยใช่ครับถ้าจะทำอย่างนั้นคือผมไม่อยากให้ไปมองว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการพยายามจะสกัดหรือปิดกั้นไม่ให้พวกผมหรือคนบางกลุ่มบางส่วนเคลื่อนไหวไม่ใช่แต่มันกำลังเกิดขึ้นกับคนไทยทั้งประเทศผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่จะต้องไปลงคะแนนประชามติสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่เราพยายามจะเรียกร้องต่อสู้เราเพียงต้องการเสรีภาพและก็การมีส่วนร่วมอย่างอิสระในกระบวนการทำประชามตินี้เท่านั้นเองครับผมอยากจะให้มองเปรียบเทียบนะฮะตอนประชามติรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยขณะนั้นเรามีการประกาศกฎอัยการศึก40กว่าจังหวัดมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศครับแล้วก็ยังมีอำนาจเต็มของคณะรัฐประหารแบบนี้ครับแต่ก็มีการเคลื่อนไหวมีการรณรงค์มีกระบวนการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้แต่ปัจจุบันเนี่ยกฎอัยการศึกไม่มีแต่ว่าใช้มาตรา44แล้วก็ใช้ดุลยพินิจซึ่งพูดไม่ตรงกันด้วยซ้ำไปในกลุ่มของผู้มีอำนาจเนี่ยนะฮะเข้ามาดำเนินการเราไม่เห็นว่านี่จะนำไปสู่การประชามติที่เป็นธรรม
ครับและเราไม่เห็นว่ากระบวนการประชามติแบบนี้จะสร้างกติกาที่ได้รับการยอมรับและแก้ปัญหาประเทศได้ในระยะยาวครับอย่างน้อยมาตรฐานในปี50ตอนนั้นยังสูงกว่านี้ในเรื่องการทำประชามติพักกันสักครู่นะครับวันนี้เราพูดคุยกับเลขาธิการนปช.ศูนย์ปราบโกงนะครับวันนี้คุยกับคุณณัฐวุฒิไสเกื้อครับเดี๋ยวกลับมาครับก็สู่ Big Dose นะครับวันนี้พูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณณัฐวุฒิใส่เกื้อผมถามหนึ่งนะร้านเดี๋ยวนะตอนนั้นร้านถูกใจอ่ะครับมันเกิดขึ้นในช่วงที่คุณณัฐวุฒิอยู่ในรัฐบาลใช่ไหมใช่ไหมร้านมันมีของพวกของถูกอ่ะที่จำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อต่างๆอ๋อครับเป็นช่วงก่อนที่ผมจะเข้ามาทำงานที่กระทรวงพาณิชย์ครับผมยังซื้อมาใช้อยู่ที่บ้านฮะราคาดีไอ้ของอย่างนี้มันต้องมีใช่ไหมคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องหันมาให้ความสำคัญกับประชาชนที่มีรายได้น้อยมากขึ้นใช่ไหมผมดูเรตติ้งรัฐบาลตกในบางครั้งผมก็คิดว่าเขาขาดตรงนี้จำเป็นมากเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยสัมผัสกับผู้คนเยอะโดยเฉพาะคนระดับล่างคนหาเช้ากินค่ำผมพูดตรงไปตรงมาว่าประชาชนเขาลำบากมากนะครับตลอด2ปีกว่าๆที่ผ่านมาจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอ่ะคือไม่ได้มาพูดตั้งใจว่าให้กระทบกระทั่งกับรัฐบาลแต่2ปีกว่าๆที่ผ่านมานั้นประชาชนทำมาหากินยากคนยากคนจนยิ่งจนเข้าไปอีกแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยเขาไม่เห็นอนาคตนี่คือความเป็นจริงรัฐบาลจะอธิบายเป็นตัวเลข GDP ตัวเลขดัชนีโน่นนั้นนี่ก็ว่าไปแต่ฮะแต่ว่าผมเนี่ยมีดัชนีชี้วัดจากปากท้องของประชาชนเป็นสำคัญดูจากดัชนีชี้วัดปกติมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะคือดูจาก GDP ส่งออกเนี่ยแต่ว่างั้นบรรยากาศอย่างเงี้ยบรรยากาศเหมือนกับว่ารัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้คิดว่ามันมีผลเวลาคนไปลงคะแนนเสียงประชามติไหมคือจริงๆมันไม่ควรจะมีแต่ว่าอารมณ์เหมือนกับว่าฝ่ายที่แบบรู้สึกว่าคสช.แก้ปัญหาไม่ได้แล้วไปโหวตรัฐธรรมนูญแล้วเกิดไปโหวตไม่รับร่างเนี่ยมันสะท้อนไปถึงคล้ายๆความชอบธรรมครับของคสช.ไหมคือบางคนก็วิเคราะห์ขนาดนั้นว่าอันโหวต7สิงหาเนี่ยคนจะไม่โหวตเกี่ยวกับเนื้อหาร่างคนจะโหวตว่าจะเอาหรือไม่เอาคสช.มากกว่าผมว่าคนจำนวนหนึ่งก็คิดแบบนั้นนะครับแล้วผมคิดว่าคสช.เองก็ตระหนักเรื่องนี้อยู่ก็สังเกตว่าจะพยายามจะแก้เกม อยู่ตลอดเวลาในช่วงของการรณรงค์ประชามติก็มีการจัดสรรงบประมาณหมู่บ้านละ 200,000 บาทโอนเข้าไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปทำโครงการในพื้นที่ตำบลละ5ล้านอะไรต่อมีอะไรก็อัดกันเข้าไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังเห็นการประกาศใช้มาตรา44ให้เรียนฟรี15ปีซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากในร่างรัฐธรรมนูญครับดังนั้นผมก็คิดว่าคสช.เขาเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันก็รวมกันอยู่ในเรื่องของประชามติร่างรัฐธรรมนูญก็พยายามจะแก้ไปทีละเปลาะพยายามจะคลายไปทีละปมเพื่อให้โอกาสที่ร่างมันอาจจะผ่านสูงขึ้นเล็กน้อยผมมองอย่างนั้นนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันจะตอบโจทย์อย่างที่ต้องการได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องถามใจประชาชนแต่ว่ามาตรา14เรื่องศึกษาฟรี15ปีเนี่ยจริงๆผมฟังจากทั้งประชาธิปัตย์และเพื่อไทยก็ประสานเสียงนะว่าการที่เขาประกาศใช้เนี่ยมันหักหน้าคุณมีชัยเหมือนกันเพราะว่ามันสะท้อนว่าร่างรัฐนูลมันบกพร่องในเรื่องนี้ครับก็เลยต้องมีมาตรา44มาทับใช่ไหมคือมันเป็นการส่งสัญญาณได้กันว่าร่างเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วตอนนี้โอเคเอาอันนี้ไปแทนประธานให้คนรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมด้วยความเคารพนะฮะผมไม่รู้สึกว่าคุณมีชัยจะเจ็บปวดอะไรกับการถูกหักหน้าครั้งนี้ เพราะว่าคุณมีชัยท่านลงทุนทั้งหน้ามาตลอดอยู่แล้ว ในการร่างรัฐธรรมนูญ เพราะนั้นจะถูกหักกี่รอบเนี่ยท่านก็คงไม่รู้สึกอะไรใช่ครับแต่ว่ามันเป็นการเหมือนบอกว่าที่เขียนไว้ในร่างเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันไม่พอครับต้องมีมาตรา44มาช่วยไม่ใช่มันไม่พอนะมันไม่มีเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องเอามาตรา44เนี่ยมากำกับไว้แล้วก็เป็นเหมือนกับที่หลายคนตั้งคำถามมาว่าไอ้คำสั่งตามมาตรา44เนี่ยสมมุติว่ารัฐธรรมนูญนี้ผ่านอย่างนี้เลยนะฮะและตกลงจะเอากันแบบไหนถูกเพราะว่าในรัฐธรรมนูญนี่มันไม่ถึง15ปีถูกมันเขียนไว้อย่างนึงมาตรา44สั่งไว้อย่างนึงไม่ตรงกันอีกฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อมีครบ.ม.ใหม่บริหารเนี่ยอำนาจตามมาตรา44ก็หมดไปดังนั้นการเรียนฟรี15ปียังมีคำถามอยู่ในสังคมว่ามันเป็นเรื่องยั่งยืนไหมมันเป็นเรื่องที่สามารถจะยึดถือปฏิบัติ
โดยข้อกฎหมายเนี่ยได้ยาวนานหรือเปล่าเพราะมาตามที่น้องเพนกวินบอกคือมันมากับกระดาษใบเดียวมันก็ถูกยกเลิกได้โดยคำสั่งใบเดียวเหมือนกันก็เนี่ยฮะโอเคคุณณัฐวุฒิเมื่อวานนี้เนี่ยไปที่สหประชาชาติใช่ครับงานนี้คือต้องการให้เขามีบทบาทอย่างไรในช่วงนี้เราต้องการจะไปอธิบายแนวทางการดำเนินการวัตถุประสงค์กรอบภารกิจของศูนย์ปราบโกงแล้วตั้งใจจะเชิญเขาร่วมสังเกตการในวันที่19ด้วยก็จะเชิญมาที่ศูนย์ปราบโกงที่อิมพีเรียลลาดพร้าวหรือถ้าหากว่าทางส่วนเจ้าหน้าที่ส่วนไหนเขาสนใจจะไปส่วนภูมิภาคเราก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แล้วเดี๋ยวนะอันนี้จะเป็นตามที่สำนวนไทยเขาชอบใช้พูดกันไหมฮะชักศึกเข้าบ้านเดี๋ยวจะเจอคนกล่าวหาว่าทำอย่างนั้นป่ะผมไม่เคยมอง UN เป็นข้าศึกเลยครับดังนั้นผมต้องถามนะคำถามเมื่อกี้มันเหมือนกับว่ามันใช่เหลือเกินไม่เป็นชักศึกเข้าบ้านใช่ครับไม่ใช่เพราะว่าสหประชาชาติเนี่ยเป็นองค์กรระดับโลกที่เราไปเป็นสมาชิกแล้วเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปยอมรับกฎเกณฑ์กติกาความร่วมมืออะไรกับเขาเสียสารพัดการที่เราจะชวนเขามาดูกิจกรรมที่มันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยซึ่งเป็นหลักการสากลเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องเปิดแต่ถ้าเรามอง UN เป็นข้าศึกก็เป็นอีกเรื่องนึงครับคือถ้าเริ่มด้วยการมอง UN เป็นอย่างนั้นก็คงจะไปต่อยากใช่ครับโอเคในทางกลับกันนะฮะกกต.ของไทยเนี่ยก็ไปดูงานการเลือกตั้งที่ประเทศโน้นประเทศนี้อยู่เป็นระยะขนาดคสช.แสดงออกว่าไม่ค่อยเต็มใจอยากให้ไปก็ยังไปกันไอ้อย่างนี้แสดงว่าเราเอาศึกไปเข้าบ้านคนอื่นเขาหรือเปล่าก็ไม่ใช่คือจริงแล้วเราการเปิดโอกาสให้ต่างชาติมาสังเกตการหรือองค์กรระหว่างประเทศมาสังเกตการเนี่ยมีแต่ได้ใช่ครับไม่มีเสียครับอันนี้จะเชิญชวนทูตของแต่ละประเทศด้วยหรือเปล่าคือหมายว่าตอนนี้เดินสายคือทูตสหรัฐทูตอะไรหลังจากวันที่19เนี่ยเราก็ตั้งใจจะไปกลุ่มประเทศใน EU ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศต่างๆที่เขาแสดงท่าทีเรื่องประชาธิปไตยเพราะว่าถ้าวันที่19เปิดศูนย์แล้วเนี่ยภารกิจมันก็จะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7สิงหาคมเพราะฉะนั้นกระบวนการพวกนี้ก็อยากจะให้องค์กรระดับนานาชาติหรือว่าทางการของแต่ละประเทศเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในสายตาของประชาคมโลกคุณณัฐวุฒิมองว่าวันนี้เนี่ยภาพพจน์ของประเทศไทยเนี่ยเริ่มดีขึ้นบ้างไหมคือมันก็ผ่านมาแล้ว2ปีความเคยชินอาจจะเกิดขึ้นว่าตอนนี้ภายใต้รัฐบาลทหารมันก็ประมาณนี้แหละคือคิดว่าภาพลักษณ์ประเทศมันเริ่มดีขึ้นบ้างไหมเทียบกับตอนแรกที่พอทหารเข้ามาแล้วแบบทุกคนก็กลัวกันหมดใช่ไหมมันเปลี่ยนไปบ้างไหมมันไม่เปลี่ยนเลยครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายการทูตหรือเอกอัครราชทูตหลายๆประเทศก็ตามนี่นะฮะเขาเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยชัดเจนและลึกซึ้งมากเขาไม่ได้มองว่านี่คือสถานการณ์รัฐประหาร22พฤษภาคม57แต่เขามองว่านี่คือสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ต่อเนื่องกันมาแล้ว10ปีเขาเห็นภาพว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกันโอเคเข้าใจคือเขาเห็นว่าในวันนี้คือทำภารกิจเดิมให้มันสำเร็จอ่ะใช่ครับโอเคมั่นใจว่าเขาเข้าใจมากด้วยครับแล้วในความเข้าใจนี้เท่าที่พูดคุยกันเหมือนกับว่ามันมีจุดจบของทั้งหมดที่รออยู่ไหมเพื่อให้มันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เป็นประชาธิปไตยอ่ะหรือส่วนใหญ่จะมองแบบว่ามันก็คงเป็นอย่างนี้ไปอีก5ปี6ปีทุกประเทศเขาแสดงความคาดหวังว่าในที่สุดเนี่ยเราจะไปยุติลงตรงที่ความเป็นประชาธิปไตยแท้จริงได้เขาแสดงความคาดหวังอย่างนั้นบางประเทศเขาแสดงความเชื่อมั่นโดยซ้ำไปส่วนตัวผมก็เชื่อมั่นนะครับมันคงต้องใช้เวลามันคงต้องล้มลุกคลุกคลานกันอีกสักระยะหนึ่งแต่ถึงวันที่คลี่คลายเนี่ยมันก็จะยืนอยู่ในฐานะประเทศประชาธิปไตยแท้จริงครับศูนย์ปราบโกงนะครับเปิด19มิถุนายนครับถ้าไม่มีการขัดขวางอะไรเนี่ยนะฮะคือผมไม่แน่ใจว่าวันที่19เนี่ยจะเป็นพิธีเปิดหรือพิธีปิดครับก็ต้องดูกันนะว่าแต่ว่าอำนาจเขาจะยังไงต่างจังหวัดเขาก็เริ่มฮึ่มเหมือนกันครับเวลาขึ้นป้อยขึ้นไรเขาก็ไม่ปล่อยให้ขึ้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะเป็นอย่างไรขอบคุณมากนะครับคุณณัฐวุฒิไสเกื้อนะครับที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวันนี้ขอบคุณมากครับครับก็ชัดเจนนะครับเดินหน้าเรื่องนี้แล้วก็เชิญสหประชาชาติเข้ามาสังเกตการเปิดศูนย์ปราบโกงด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือต้องการให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการทำประชามตินะครับแล้วก็สอดส่องดูแล้วว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นทำตามพ.ร.บ.ประชามติด้วยหรือไม่นะครับและนั่นก็คือ Big Dose ในคืนวันนี้นะครับคุณณัฐวุฒิและผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ